สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ๋อรู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการโยเน็กเฟนโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเบอร์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 675,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 25,650,000 บาทระหว่างวันที่25ถึง30ตุลาคม2565ณสนามปีแยเดอร์กูแบแตงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยในวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ Day 6ซึ่งไม่มีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแม้แต่คู่เดียวเลยนะครับแต่โปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมก็สามารถที่จะไปดูโปรแกรมการแข่งขันที่ทางช่องได้นำไปวางไว้ด้านท้ายคลิปนี้ให้แล้วนะครับสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่าย